พิมพ์รีพายตอบปมขุดบ่อบาดาลหลังเจอดราม่าอีกรอบพร้อมตอบคำถามทำไมไม่ขุดบ่อลึกจากกรณีที่พิมพ์รีพายขุดบ่อบาดาลให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยใช้งบ 1.9 แสนบาทแต่ชาวเน็ตกลับมาเทียบกับโครงการของรัฐบาลว่าทำไมงบประมาณมันต่างกันสุดขั้วเป็น10เท่าเลยซึ่งทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเพราะของพิมพ์รีพายนั้นขุดตื้นเลยใช้เงินถูกส่วนของรัฐบาลนั้นขุดลึก300ถึง400เมตรราคาจะเท่ากันได้อย่างไรล่าสุด3เมษายน64พิมพ์รีพายได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์สดขนาดขายของว่าเวลาที่ทำบุญทีไรต้องมีดราม่าทุกทีแต่ก็นับเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมพูดถึงความแคลงใจเมื่อก่อนนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์รับรู้ว่าเอาเงินส่วนกลางไปทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปประชาชนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นต้องการทราบงบส่วนกลางทำอะไรได้บ้างก็ดีแล้วพอมีดราม่ามาหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องออกมาชี้แจงในโลกนี้มีแต่คนเก่งขึ้นทุกวันจนไม่มีที่ให้คนโง่ยืนเลยแต่โลกนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือคนที่พยายามเข้าใจคนอื่นอย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีดราม่าไม่ต้องห่วงว่าเธอจะหยุดทำเห็นมีดราม่าเซฟพิมพ์รีพายกันเยอะแต่เธอไม่ต้องการกำลังใจเพราะสิ่งที่ได้มามันคือสิ่งจอมปลอมหากวันใดเธอทำผิดกำลังใจที่ให้มาจะถูกถอนออกไปแต่ถึงอย่างไรหลังจากนี้เธอจะคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าสิ่งที่ทำจะกระทบใครบ้างตอนขุดบ่อบาดาลเธอก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบใครเพราะใช้โซลาร์เซลล์ทำทิ้งเอาไว้ถ้าเขาใช้ก็ใช้ถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ไปใช้สิ่งที่ดีกว่าแค่นั้นส่วนบ่อบาดาลที่ไม่ได้ขุดลึกพิมพ์รีพายก็พูดติดตลกว่าเพราะกลัวเจอนรกค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ